คืองานแรกที่พวกเราได้มารับรางวัลก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ขอบคุณสำหรับรางวัลนี้ Best New Actors ครับก็ตื่นเต้นมากคือต้องบอกว่าอันนี้เป็นรางวัลที่ไม่ใช่แค่ของ MyPro นะครับเป็นของทุกๆคนในค่าย Beyond Cloud เลยเพราะว่าพวกเราทำงานหนักกันมาตลอดคือทุกๆคนเนี่ยซัพพอร์ตพวกเรางั้นเราเป็นเหมือนตัวแทนที่มารับรางวัลให้ทุกคนครับก็รางวัลสุดท้ายปีเลยมั้ยคะก็รางวัลสุดท้ายปีของปีนี้เนาะเหมือนมันเครื่องตอบแทนกับความเหนื่อยของพวกเราที่ทำกันมานานพวกเราแบบว่ามันก็หนักมากจริงๆแทบไม่ได้หยุดเลยครับผมเป็นอีก1รางวัลที่แบบช่วยทำให้อินสปิเรชั่นเรามีต่อไปเรื่อยๆที่ผ่านมาเนี่ยอินสปิเรชั่นเราก็เยอะอยู่แล้วเพราะว่าแฟนๆที่น่ารักทุกคนให้การซัพพอร์ตทั้งในจอแล้วก็แบบที่มาที่งานทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทุกคนคือส่งกำลังใจดีๆมาครับเราก็อยากจะทำงานที่ดีที่สุดส่งกลับไปให้เขาเหมือนกันถามว่าทำงานหนักแค่ไหนก็คือนอนก็ฝันถามว่าวันนี้ทำอะไรต่อเหมือนกันเลยแล้วกลับมาสัมภาษณ์อีกค่ะใช่ครับว้าวเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากแล้วก็มีความสุขมากเพราะว่าประเทศก็เพิ่งเปิดแล้วพวกเราก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานเรสซีดีใจมากเพราะว่าคือส่วนตัวเนี่ยโบมีความรักหนักมากอยู่แล้วแล้วก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของเขาแล้วก็เหมือนกับแบบอยากจะปูทางเพื่อที่ปีหน้าพวกเราจะมีหนังแล้วก็ต้องแง้มว่าไม่ใช่แค่พวกเราน้องๆคนอื่นๆก็มีโปรเจกต์ที่แบบว่ามากมายมากซึ่งพวกเราก็ปูทางเพื่อปีหน้าจะได้ไปเรสซีด้วยเหมือนกันครับซาอุเป็นประเทศนึงที่ผมอยากไปมากแล้วได้ไปในโอกาสของคนทำงานเกี่ยวกับวงการบันเทิงโดยเฉพาะหนังเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเหนือความคาดหมายใช่ก็ค่อนข้างหนักใช่ในงานเป็นยังไงบ้างคะได้เจอศิลปินได้เจอนักแสดงที่เราแบบว่าปื้มอะไรอย่างนี้ด้วยไหมครับได้เจอนักแสดงไหมไม่มีโอกาสได้เจอเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าทุกอย่างในนั้นคือมันแบบเยอะมากคืออย่างคนที่โปชอบคือคุณลูก้าเขาเป็นผู้กำกับของ Call Me By Your Name ซึ่งจีโปอยากเจอมากเพราะเป็นหนังที่โปชอบแต่ว่าคือเขามีสัมภาษณ์นิดเราเลยคาดกันแต่ว่าก็ดีใจมากที่ได้ไปงานนั้นแล้วพวกเราก็ไปกันทั้งทีมอ่ะที่ไปลงทาวเจ็บมากส่วนผมแอบเจอท่านอื่นนี่คนอื่นจริงๆในงานเขาจะฉายหนังแต่ละประเทศแต่ละวันจะมีหนังที่เขาพรีเซนต์เหมือนเป็นงานกาล่าครับแล้วเราก็ได้มีโอกาสได้ดูพอได้ดูปุ๊บเราก็จำได้อ้อคนนี้คือพระเอกสุดฮอตของประเทศนี้แล้วเราก็บังเอิญเจอเขาโรงแรมเดียวกันเลยก็รู้สึกว่าจริงๆเขาน่ารักมากแต่เขาก็มีความเขาเรียกว่าหนังแต่ประเทศมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันเป็นหนังจากตะวันออกกลางเราได้ดูนี่ครับน้องมาโค้ชส่วนวันนี้เจอคนนี้เลยค่ะซุปเปอร์สตาร์ซึ่งน้องมาโค้ชไม่ได้ไปแต่ว่าเขาอยู่ให้กำลังใจผ่านสื่อโซเชียลกับพวกเราเป็นไงบ้างที่เห็นพวกพี่ๆไปเรสซีเห็นรูปแล้วแบบคือผมอยากไปมากเหมือนกันเพราะว่าแบบผมเป็นคนชอบแบบเปิดโลกกว้างอะไรเงี้ยครับอยากไปดูสถานที่ต่างๆแล้วก็อยากไปลองชิมอาหารที่นั่นด้วยเห็นได้ถามพี่ๆค่ะว่าพี่ๆไปกินอาหารอร่อยกันกินแม่สนุกกับการกินจอยอิตติ้งมากครับโดยเฉพาะของหวานอยากกินมากของหวานตอนออกกลางคืนเมนูอะไรที่แบบเรามีชื่อที่นู่นอะไรอย่างนี้ไหมไม่หรืออะไรไหมที่เราว่าเมนูเยอะมากประทับใจหรือเยอะจริงๆเยอะมากโดยเฉพาะเมนูที่เป็นพวกแรมพวกอะไรอันนี้ผมชอบที่สุดจะเป็นของหวานเขาจะทำจากน้ำตาลพิตาชิโอชอบถูกปากเราถูกปากเราเลยเราว่าทุกคนสุดท้ายเลยแบบว่าเรียกคือลุงเราลุงคนสุดท้ายอร่อยจริงครับหรือว่าจริงๆที่ไทยที่เขาแบบทำผมก็จะแอบไปกินแถวนั้นน่าจะมีน่าจะแต่ละลุกที่ไปก็แบบว่าหลอด2วันเลยทั้งสามเป็นแฟนชื่นชมแบบว่าคอนเซปต์ดีอะไรอย่างเงี้ยโอ้ขอบคุณมากครับผมคือไม่ใช่แค่ My Pro มีน้องไบโบ้ด้วยจริงๆต้องบอกว่าทั้งทีเบียนพาเขากลุ่มมาให้พวกเราแล้วก็เขาถามว่าเฮ้ยอยากใส่ลุคไหนเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ได้แชร์ความคิดเห็นกันครับก็2วันลุคก็จะต่างกันเนาะใช่ไหมใช่มีกิมมิกเล็กๆใช่ไหมคือทีมน่ารักมากเบียนพาต้องขอขอบคุณทีมนึงที่ปล่อยให้เราเนี่ยได้เลือกได้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่เราได้ศึกษาแล้ววัฒนธรรมทางฝั่งนู้นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ศึกษาก่อนไปครับอันไหนห้ามแล้วอันไหนทำได้แล้วก็เป็นมารยาทสำหรับเขาพี่ๆเขาอันไหนไม่ควรทำแล้วก็พยายามไม่ทำเว้นไม่ทำครับปีหน้าเดี๋ยวไปฮ่องกงกันใช่ครับมกราไปฮ่องกงใช่ไหนน้องบาโค้ดสักหน่อยสิไหนบาโค้ดเล่าให้ฟังหน่อยสิไปฮ่องกงกันตอนนี้คือหลายๆเมืองครับหิมะตกแต่ว่า
ตอนที่เราจะไปฮ่องกงอ่ะหิมะน่าจะหายตกแล้วจริงๆอยากไปตอนนี้มากเสียดายครับแต่ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าเราตั้งใจแผ่เป็นแฟนเป็นแฟนก็น่ารักมากเดี๋ยวเป็นแฟนแช่หิมะช่องปิดไปให้เอาไหมเขาแช่ไว้จริงไงแต่มันจะเป็นแปรสภาพนะโอเคล่าสุดแบบอีเวนต์เขาดาวที่เปิดไข่บ้านนู้นนาทีหมดแล้วแฟนคลับมาเรือแบบน้ำตาไหลเห็นแบบว่าเงียบเงียบงี้ไม่รู้ว่าแอบซุ่มกดกันหนึ่งนาทีหมดเลยหนึ่งนาทีหมดเลยนะคะมีคนไม่ได้ด้วยคือจริงคือจริงต้องบอกว่าทางทีมเราอ่ะเขาเก็บสแตทอยู่ด้านหลังจริงแล้วเขาก็ไม่อยากจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆมัน30วิเพราะเขาว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะดูเกินไปเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่า3วิเขาเคลมว่า3วิใช่3วิก็จริงๆขอบคุณแฟนๆมากๆเพราะน้องบาโคก็นี่เขาเพิ่งวันนั้นทำงานในวงการวันนั้นผมไลฟ์อยู่หายบัตรอยู่ครับกับพี่ต๋องพี่บาสแล้วก็พี่จ๊อบใช่ครับพี่น็อตพี่จ๊อบแล้วทีนี้ก็คือผมงงคือพี่ปอนทักมาว่าหมดแล้วในไลฟ์นะครับผมก็แบบอะไรหมดแล้วผมก็แบบฮะซึ่งจริงๆหมดจริงๆครับแบบงงมากเลยครับแบบขอบคุณจริงๆคาดไม่ถึงพวกเราก็เตรียมมาแล้วเตรียมเก๊กฮวยเตรียมน้ำให้มันสดชื่นสดชื่นแล้วก็ไปเอนจอยกันทุกงานอยากให้พูดแบบว่าคนที่พลาดโอกาสคนนี้นิดนึงนะคะอย่าแบบพูดกับคนที่พลาดสำหรับคนที่พลาดโอกาสทีมเราจะสร้างความสุขไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีอีเวนต์ทั้งที่ได้เจอหน้ากลุ่มเล็กกลุ่มกลางกลุ่มใหญ่ไปเรื่อยๆแน่นอนครับแล้วก็ในภาพยนตร์คนที่อยู่ห่างไกลก็จะมีทั้งภาพยนตร์ทั้งซีรีส์อื่นๆแน่นอนยังไงก็เดี๋ยวเพิ่งหนีกันไปครับก็เตรียมตัวรอดูคอนเทนต์ปีหน้าแบบจุกๆจุกๆอิ่มๆได้เลยจุกๆเลยแล้วก็รอติดตามนะครับว่าพวกเราจะประกาศเมื่อไหร่ว่าเราจะมีเฟสแถลงการว่าไลน์อัพปีหน้าปีไหนบ้างติดตามครับเบียร์ข่าวส่วนใครที่ไปมันแน่นอนอย่าลืมนะมันแน่นอนมีใครไม่มันคืนเงินเฮ้ยไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดนะทางใครไม่ได้คืนนะพี่มาคืนพี่มาคืนก็อยากให้สนุกแต่สนุกแน่นอนครับครับไปเจอกันเนาะน้องใหม่มาด้วยครับใช่แล้ว17คนคนนี้17ใช่มั้ยไม่มีน้องใหม่มากกว่านั้นที่เพิ่งแคสเข้ามาใช่ครับก็อยากให้รอติดตามต้องรอดูโปรเจกต์เยอะมากจริงๆครับรอติดตามกันเนาะรอติดตามครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนนะคะถ่ายรูปกัน